มา2ทิศทางนะฮะระหว่างรถธรรมดา201และรถด่วนพิเศษที่8ซึ่งตอนนี้ด่วนพิเศษที่8รอทางอยู่นะครับเสียเวลาเพิ่มทั้งคู่นะครับตอนนี้ขบวน8เสียเวลาเพิ่ม1นาทีเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะฮะว่าแต่ว่าทั้ง2ขบวนเนี่ยล่าช้าเพิ่มกันกี่นาทีนะครับบอกโดยรวมเลยโอเคข้อราง2มาแล้วฮะ201กรุงเทพพิษณุโลกรถธรรมดายามเย็นนะฮะไปถึงตอน 5:55 นาทีนะครับหรือว่าถ้าล่าช้ามาอาจเดทเวลาได้นะครับโอเคหมายการก็ลงเรียบร้อยขบวน8ก็กำลังเร่งเครื่องมาโอเคก็มาแล้วฮะ201กรุงเทพพิษณุโลกเอาซ้อมทางขบวนครับผม4 1 2 3เอาสตอม4 1 2 3นะครับมีตั๋วขึ้นได้เลยฮะขึ้นเลยครับพี่เนี่ยเป็นรถธรรมดา201นะครับขบวน8กำลังออกมาแล้วตอนนี้หลังจากที่จอดรอทางอยู่พักใหญ่นะครับกรุงเทพพิษณุโลกนะฮะเห็นไหมฮะวันเด็กพาเด็กไปเที่ยวกันนะฮะโอเคขบวน8กำลังมาฮะเป็นรถด่วนพิเศษก็ด่วนพิเศษที่8นะครับหลังจากที่ผ่านชุมแสงไปแล้วนะฮะไปจ่อยทีมที่ป่าน้ำโพนครสวรรค์ลพบุรีอยุธยารังสิตดอนเมืองรังสีบางเขนชุมทางบางซื่อสามเสนและกรุงเทพนะครับขบวน8กำลังมานะฮะตอนนี้กำลังมาละขบวน8ตอนนี้ช้าเพิ่ม3นาทีนะครับไม่รู้นะฮะว่าจะล่าช้าเพิ่มทั้งหมดกี่นาทีกันแน่นะครับเดี๋ยวบอกนะฮะล่าช้ากันมาทั้งคู่ครับนะเลขตัวเดียวทั้งนั้นเลยนะครับทั้ง2ขบวนไม่ใช่ทั้งนั้นนะขออภัยทั้ง2ขบวนอยู่ให้ห่างแป๊บนึงนะฮะรถมาแรงมากเจ้าแห่งความไวของสายเหนือฮะหนึ่งเดียวในสายเหนือที่ใช้เดวูนะฮะทางขบวนอ๋อมีห่วงด้วยรับห่วงด้วยนะฮะใช่เปล่าวะโอเคใช่นะฮะรับห่วงไม่รู้ไปเจอขบวนอะไรนะครับทั้ง3คันนะฮะในเวลาออกของ201ตอนนี้2นาทีอย่าเป็นคนโบกธงนะฮะความฝันเพราะว่าเรารู้ไงว่ารถมันแบบจอดหยุดอะไรเงี้ยถ้าปล่อยคือธงเขียวถ้าหยุดคือสีแดงนะครับรถธรรมดา201นะครับกรุงเทพพิษณุโลกตอนนี้รถก็พยายามจะเร่งเครื่องทำตามเวลาให้ได้นะครับเสียเวลามาไม่เยอะเท่าไหร่เลยนะครับเขาเรียกว่าไล่เก็บเวลานะครับนะโอเคก็เคยนั่งครั้งหนึ่งนะครับไปหาพ่อที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับตอนนั้นพ่อเข้าโรงพยาบาลสมัยเด็กหลังจากนั้นพอโตมาก็ไม่ได้นั่งอีกเลยฮะขบวนนี้โอเคไปยังสวยงามมาทั้ง2ขบวนด่วนพิเศษที่8กับ201รถธรรมดาโอเคไปลงคลิปกันเลย